ครับคุณผู้ชมมาคุยกันถึงเรื่องผลงานจริงๆที่เขาวิจัยมาและใช้ได้ผลจริงสร้างเป็นแบรนด์ยี่ห้อนะครับเอาท่านแรกก่อนสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมดร.เชนหงฟ้านะครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับครับสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นโปรดักต์คือสเปรย์ต่อต้านไอใช่ไหมหมอกในแว่นตาว่ายน้ำโทษนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ฮะปัญหาที่เราเวลาว่ายน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่ายไปเสร็จแล้วมองไม่เห็นทางเพราะไอหมอกมันฟุ้งใช่ไหมใช่ครับสเปรย์นี้หน้าที่ของเขาคือหน้าที่เขาคือว่านะครับคือก็แค่เพียงแค่ฉีดถามผมถือให้ฉีดเข้าไปนะครับฟาบ1 2ปึ๊บครับแล้วก็ถึงเวลาใส่ปุ๊บก็สามารถดำน้ำได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะมีไอน้ำเกาะหมอกขึ้นมาหมอกอีกครับซึ่งทีนี้ความพิเศษของมันคืออะไรเนื่องจากว่าแว่นตาว่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะมักติดบอกว่าแอนตี้ฟอกอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ยี่ห้อก็ติดอยู่แล้วแต่ว่ายจริงๆแล้วมันมาฟอกนี่มันมาคือการฝ้านะฮะในตลาดเนี่ยที่แว่นตามอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่มีเนี่ยมันจะอยู่ได้เต็มที่นะครับเดือนหนึ่งเพราะมันมีการเสื่อมสภาพไปครับมันค่อยๆหลุดใช่ครับหลังจากนั้นพวกหมอกฟอกนี่เข้ามาขึ้นมาใหม่ครับแต่นั้นสเปรย์นี่เข้าไปทำหน้าที่คือป้องกันหมอกได้เท่าไหร่นานเท่าไหร่ครับคือจริงๆนะครับถ้าหาในการว่ายน้ำก็ครั้งหนึ่งว่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ว่ายใหม่ก็ฉีดใหม่ใช่ครับนี่แหละทีนี้ก็มีคำถามและความปลอดภัยคือตัวนี้นะครับมีความปลอดภัยสูงมากครับเพราะว่าผมขอเดโมให้ดูนะครับว่าผมมาเข้าตาแล้วเป็นไรไหมผมสามารถการันตีได้ว่าน้ำยาของผมนั้นดีที่สุดเพราะผมกล้าท้าตัวในตลาดเมืองนอกใช่ครับเพราะผมมีตัวเมืองนอกมาขออนุญาตไม่เอ่ยแบรนด์นะครับของเราดีกว่าเจ๋งกว่าครับเพราะว่าดูนะครับทุกคนผมสามารถฉีดยาตัวเองได้โดยที่ไม่มีความระคายเคืองแสดงว่ามันเป็นวัสดุอะไรครับที่มาจากธรรมชาติครับแต่ถามว่าผมเป็นนักเคมีผมเกลียดคำว่าสารเคมีไม่มีมากๆคือเคมีคอลฟรีเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ตัวนี้เป็นสารเคมีที่ทำมาจากน้ำปฏิกิริยากับน้ำตาและกรดไขมันซึ่งมันต้องมาจากการวิจัยใช่ครับกว่าจะออกมาแบบนี้โทษนะฮะส่งออกยังอันนี้พยายามอยู่ครับด้วยการสนับสนุนจากหน่วยภาครัฐบาลนะครับเราสามารถทำได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่ผลงานคนไทยนะฮะการันตีบอกเราแจ๋วกว่าฝรั่งอ่ะฝรั่งทำมันเก่งเท่าเราเก่งกว่านะฮะครับถูกกว่าด้วยนะฮะขอบคุณนะครับมาถัดมาครับสวัสดีครับอันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่อะไรนะช่วยคนเลิกบุหรี่ครับครับผมมีผลิตภัณฑ์2กลุ่มนะฮะอันนี้จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็กลุ่มแรกเนี่ยเป็นของขบเคี้ยวแล้วกันฮะจากหญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะทางคณะเภสัชเราค้นพบว่ามันจะมีสารชุดนึงที่มีฤทธิ์ช่วยลดอาการอยากบุหรี่แล้วเมื่อทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยเลิกบุหรี่ได้ก็จะทดแทนการนำเข้าของยาต่างประเทศครับครับแล้วมันผสมในอะไรฮะอันนี้เป็นอันนี้เราลองทำเป็นอันนี้เป็นขนมขบเคี้ยวนะฮะลูกอมผักลองทานได้นะฮะรสชาติเขาประมาณไหนฮะรสชาติมันจะเน้นเราจะเน้นให้เคี้ยวนานนิดหนึ่งก็จะดื่มน้อยเพื่อมันจะได้ความลดความอยากบุหรี่ลงใช่อันนี้เป็นคุกกี้คุกกี้ครับสุดเดียวกันคือลดอาการอยากบุหรี่และอันนี้เป็นแหนมแห้งนะแหนมแห้งที่เราทำเราพัฒนาจากอาหารท้องถิ่นนะฮะแล้วก็จะสุกแล้วนะครับสามารถฉีดทานได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ทำให้มันอยู่อายุได้นานขึ้นคือแหนมปัจจุบันเนี่ยจะเก็บในอุณหภูมิปกติไม่ได้แล้วก็จะต้องแช่เย็นเท่านั้นอ๋ออันนี้ฉีดกินได้เลยทานได้เลยครับอ๋อนี่พัฒนามาครับเดี๋ยวผมดูตลาดนี้นะผมอย่างผมไปเที่ยวญี่ปุ่นยุโรปเนี่ยโอ้โหประเทศสูบบุหรี่กันแบบยุโรปนี่เดินเหม็นบุหรี่ทุกล็อกอ่ะครับฝรั่งมันสูบเยอะครับเป้าหมายไปไหมก็เราก็จะคิดว่าจะไปได้ซึ่งสู้เขาได้ไหมสู้โปรดักต์ของฝรั่งเขาก็มีเนี่ยสู้ได้ไหมก็เรื่องสู้เราน่าจะสู้ได้ในแง่ราคาในราคาเราน่าจะถูกกว่าอยู่แล้วคุณภาพเราก็ใกล้เคียงเพราะแล้วอันนี้เราทำแบบธรรมชาติด้วยเราสร้างแบรนด์อย่างนี้สร้างตอนนี้เราจะไปในงานเทคโชว์ Thailand Tech Show คุณผู้ชมใครที่สนใจก็ไปเจรจากับเราคุณผู้ชมดูรายการแล้วเฮ้ยเราน่าจะทำได้มีสูบบุหรี่เพียบเลยเนี่ยเราสร้างแบรนด์ตัวเองใช่ไหมเอางานวิจัยนี้ไปคุยกันนะครับผมแล้วก็ส่งออกได้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ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 ถัดมาครับสวัสดีครับครับอันนี้คือชุดตรวจชุดคิดครับผมเป็นชุดคิดที่ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในกลุ่มพืชตระกูลแตงได้3เชื้อในคราวเดียวกันครับในแถบสมมติผมไปตลาดแล้วผมซื้ออะไรผักมาถ้าเกิดเป็นสมมติในแปลงปลูกใช่ไหมครับก็คือเราสงสัยว่าพืชตัวเนี้ยติดโรคอะไรเราก็สามารถเด็ดใบมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่บัฟเฟอร์ของเราไปบดให้ละเอียดแล้วเราก็ดูดบัฟเฟอร์ลงมาใส่หลอดนี้ใช่ครับเราก็จุ่มสติปลงไปจุ่มแท่งตรวจใช่ครับมันก็จะโชว์สิบนาทีคราวนี้อันนี้คือเป็นเปล่าคราวนี้อันนี้ผมเอาให้เอาตัวอย่างครับคราวนี้ตรวจไปเสร็จปุ๊บมันจะเจออะไรฮะเจออะไรฮะคือพอเราตรวจปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นแถบสีแล้วคราวนี้เราก็จะเปรียบเทียบว่าเกิดโรคอะไรใช่ไหมครับเราก็จะเทียบตรงนี้อันนี้เหมาะสำหรับใครอ่ะเกษตรกรหรือผู้บริโภคเป็นเกษตรกรด้วยแล้วก็เป็นบริษัท
ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เขาจะต้องตรวจก็จะได้เช็คว่าแปลงเขาเนี่ยเสียหายเปล่ามีอะไรมาบุกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้คือพัฒนามานานเท่าไหร่ฮะอันนี้ก็เกือบตั้งแต่ต้นเลยก็คือเกือบประมาณ4ปีครับโอ้จนได้งี้ซึ่งมันเล็กกับท่านรัฐใช่แล้วสามารถจะพกพาไปในแปลงปลูกได้แล้วก็รู้ผลเหลืองรวดเร็วภายใน10นาทีได้3ประเภทเหรอผักได้3เชื้อ3เชื้อ3เชื้อในสติปเดียวกันซึ่งชุดนี้ยังไม่มีใครผลิตมาเลยแล้วเราได้จดอนุสิทธิบัตรแล้วที่มีในท้องตลาดมันไม่ได้3เชื้อใช่ครับจะเป็นแยกแต่ละเชื้อแต่ละสติปซึ่งเราต้องซื้อถึง3ชุดแต่นี่ซื้อชุดเดียวตัวได้3อย่างเลยเราสร้างแบรนด์อย่างยี่ห้อเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยฮะเกษตรกรคุณผู้ชมทำฟาร์มเกษตรสนใจติดต่อได้ในงานในงานมีนะครับนี่ครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับครับอ้าวถัดมาอันนี้น้องใหม่ไฟแรงเลยนะครับอันนี้กำลังเขาเรียกอะไรเป็นเทรนเลยใช่ไหมในแง่การถ่ายทำมีเดียโฆษณาภาพยนตร์เดี๋ยวโทษทีอันนี้อ๋อเขาคลานกันขอโทษทีผมก็ยืนใกล้กันอันนี้คือคิวใช่ค่ะน้องเขาก็บอกมาอันเนี้ยที่คุณสุนทรีพูดเมื่อกี้คือแอปที่เอาไว้จองคิวใช่ค่ะเวลาจะเข้าไปกินร้านอาหารซึ่งส่วนใหญ่เรามีปัญหาก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะเกิดขึ้นเพราะเกิดจากปัญหาก่อนนะคะก็คือปัญหาว่าเวลาเราไปใช้บริการตามร้านค้าหรือตามศูนย์บริการในห้างเนี่ยทำไมเราต้องยืนรอนะคะเราก็จะนั่งเป็นเรียงคิวเป็น10เลยฮะเราก็เบื่อใช่ไหมบางทีรอ40นาทีใช่ไหมไปไหนไม่ได้จะไปห้องน้ำบางทีก็กลับมาแล้วเลยคิวเลยนะคะเป็นปัญหาที่แบบน่าเบื่อมานานแล้วเราก็เลยคิดใช่ค่ะคิดพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขการรอคิวให้กลายเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อต่อไปค่ะเราก็เลยโหลดแอปเราคือแอปอะไรฮะชื่อแอปQQนะคะ QUEQ QQ ใช่ค่ะโหลดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราดีลกี่ร้านเนี่ยตอนนี้มี80สาขาทั่วกรุงเทพมหานครค่ะก็ตอนนี้จะมีทั้งร้านอาหารชั้นนำนะคะอย่างไก่ทอดสีแดงหรือว่าร้านบาร์บีคิวมังกรสีเขียวอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีร้านดังๆแล้วก็มีธนาคารนะคะที่เข้าร่วมใช่ค่ะคือเวลาเราไปแบงก์เราจะเบื่อมากเพราะว่าต้องรับบัตรคิวเรานั่งรอเกือบชั่วโมงใช่ป่ะแต่ต่อไปนี้เราพอโหลดแอปนี้มาเสร็จปั๊บแล้วก็เรียกคิวได้เลยอ่ะเราสามารถจองผ่านมือถือได้เลยค่ะก็คือในแอปพลิเคชันมีด้วยของใช่ค่ะในแอปพลิเคชันก็จะมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมนะคะสามารถที่จะจองผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยเวลาที่จองเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องรอก็คือไปทำอย่างอื่นก่อนได้ใกล้ถึงคิวมีแจ้งเตือนคือสมมติผมจอดรถเข้าห้างเซ็นทรัลสมมตินะผมจะไป SCB ผมไม่ต้องไปหน้าแบงค์ถูกป่ะผมก็กดแอปผมล็อกคิวเลยใช่ค่ะแล้วมันจะบอกผมใช่ไหมผมไปซื้อของอย่างอื่นมันจะบอกผมว่าจะถึงคิวพี่แล้วนะใช่ค่ะอีกกี่คิวล่วงหน้าก่อนถึงคิวประมาณ5คิวค่ะก็คือให้ลูกค้าที่จองเนี่ยมีระยะเวลาในการเดินกลับมาเอาละเอาละใครสนใจมาได้นะฮะก็โหลดแอปนี้นะฮะใช้ได้แล้วก็ใครที่เบื่อรอคิวแบงค์แน่มาใช้แอปนี้เดี๋ยวแฮปปี้เลยทีเนี้ยใช้การได้สบายเลยนะครับนี่ส่วนหนึ่งก็พัฒนามานานพัฒนามาประมาณปีกว่าแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ QQ เราก็จะมีนอกเหนือจากเรื่องของฟังก์ชันการจองคิวก็จะมีเรื่องพวกโปรโมชั่น privilege ลูกค้าสามารถซื้อพวกคูปองทานอาหารในราคาพิเศษอะไรเงี้ยได้เลยอีกหน่อยก็จะดีลกับพวกแบงค์เยอะขึ้นไหมร้านอาหารด้วยใช่ไหมมีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขยายไปกลุ่มต่างๆด้วยต่อไปนี้คุณไม่ต้องไปกดบัตรคิวหน้าร้านอีกต่อไปคิวจากตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาทางนี้นวัตกรรมด้านอ่ะน้องถือนะครับนวัตกรรมด้านมีเดียภาพยนตร์โฆษณาเราวิจัยอะไรมาอ๋อครับเราออกแบบอะไรมาครับก็จากโปรทอยนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นระบบควบคุมกล้องสำหรับการถ่ายทำคุณภาพสูงนะครับซึ่งเราเอาประสบการณ์ที่เราทำธุรกิจโปรดักชันกับอีเวนต์เนี่ยเอามาทำเรื่อง R&D เพิ่มเติมนะฮะแล้วเราก็สิ่งที่เราได้ก็คือเราพัฒนาระบบซึ่งมันจะรวมถึงซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับคือเราทำทั้งระบบเลยอันนี้คือออกแบบเองเหรออ่ะใช่ครับก็คือกล้องไหนแปลว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะควบคุมให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่อยู่ในวงการมีเดียอะไรทำอะไรเนี่ยงงกล้องหลายตัวเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยฮะมองได้3มิติใช่ไหมมองได้รอบทิศครับรอบทิศส่วนใหญ่เราจะรู้จักคำว่า360หรือว่าแมทริกซ์ฮะเหมือนหนังที่เป็นที่เราดูในฮอลลีวูดนะใช่ครับคือวนปื๊ดได้เลยใช่ไหมใช่ครับนั้นถ้าเกิดใครทำโปรดักชันแบบนี้ออกมามันจะเท่มากใช่ครับใช่ป่ะมันยังไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมครับแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยรวมถึงเอเชียด้วยก็คือบ้านเราเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ใช่เป็นผู้ส่งออกคอนเทนต์ก็เลยเป็นที่มาของที่เรามองเห็นโอกาสจากเพนพอยต์ตรงนี้ฮะก็เราก็เลยลงมาพัฒนา
โดยที่เริ่มต้นจากการให้เช่าบริการในประเทศและปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาต่อยอดออกมาจนกระทั่งออกมาเป็นหลายโปรดักต์แล้วนะครับซึ่งใช้ในหลากหลายธุรกิจผมยกตัวอย่างง่ายๆคือโฆษณาใช่ไหมใช่ครับงานโฆษณางานอีเวนต์คือภายใต้วิธีการควบคุมกล้องแบบเดียวกันนะฮะภายใต้สมมติว่าอย่างเช่นซอฟต์แวร์ตัวนี้ควบคุมกล้อง2ตัวก็กลายเป็นการถ่ายภาพแบบ3มิติซอฟต์แวร์ตัวนี้บวกกับการควบคุมกล้อง4ตัวก็กลายเป็นการถ่ายภาพแบบ VR 360องศาใช่ครับพวกนี้คิดวิจัยเองเหรอฮะไอ้อุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ใช่ครับตัวนี้ก็คือเราพัฒนาเองครับเรามีในส่วนของคนที่ทำทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็รวมถึงการพัฒนาพวก CNC พวกตัวไทป์อะไรที่มันออกมาเป็นระบบหลีกยึดจับพวกนี้ครับครับแล้วอันนี้คือระบบถ่ายทำสามมิติระบบถ่ายทำสามมิติที่พัฒนาโดยคนไทยทั้งระบบนะฮะหมายถึงว่าทั้งซอฟต์แวร์ทั้งการที่จะยึดจับแล้วก็การคำนวณพวกนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานจริงด้วยฉะนั้นตอนนี้เราทำทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใช่ครับใช่ไหมฮะเห็นบอกสร้างแฟรนไชส์ด้วยเหรอจะไปต่างประเทศตามแผนก็อย่างที่เรียนนะก็คือว่าผมมองว่าคนไทยเนี่ยทำได้เราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ประกอบกับนโยบายรัฐบาลช่วงนี้ที่จะมุ่งเน้นในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆก็เลยตอบโจทย์ก็คือสิ่งที่เราทำตอนนี้คือทดแทนการส่งการนำเข้านวัตกรรมพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำคนไทยเองใช่ครับโดยคนไทยเองแล้วเราก็สามารถถึงขนาดถ่ายทำหนังบอลิวูดก็คือหนังอินเดียเนี่ยซึ่งผู้กำกับเขาก็ยืนยันว่าระบบของเราเนี่ยมาตรฐานเสมือนกับที่เขาใช้จากเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งในยุโรปแต่ของเราแข่งขันได้คือถูกกว่าหนึ่งคือถูกกว่าแน่ๆการที่สองเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นและการควบคุมที่เสถียรในบางมิติเนี่ย ดีกว่าในบางด้านครับเอาละฮะคุณผู้ชมเราจะเห็นนวัตกรรมกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของเขาโลกภาพยนตร์เมืองไทยอาจจะเห็นก้าวไปอีกระดับหนึ่งจากเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมา รวมถึงวงการนิเทศถูกไหมเด็กนิเทศต่อไปฝีมือความสามารถเขาจะไม่ได้ถ่ายหนังแบบ 2D ปกติแล้วนะครับจะมีความหลากหลายเก่งขึ้นครับรอบด้านมากขึ้นแล้วก็สวยงามระดับโลกครับขอบคุณนะครับหมดเวลาครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับเราพักสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาคุยช่วงสุดท้ายครับ